พูดถึงการจับฉลากเอเชียนเกมหน่อยนะครับไปประมาณผมดูแล้วถ้ามันเข้าล็อกเข้าทางของเรานะฮะไม่ใช่งานยากจนเกินไปในรอบแรกใช่นะครับก็ทางคุณเอริกโทฮีนะครับก็เป็นประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็บอกนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับมีการเปิดเผยจับฉลากแบ่งสายแล้วสำหรับในส่วนของฟุตบอลนะครับก็น่าสนใจนะครับตรงที่การจัดระดับโถมาเนี่ยไทยเราอยู่ในโถที่2ครับอยู่กับจีนเกาหลีเหนือโอมานกาตาร์บาเรนยูเอีคือมันทำให้ตัดทีมคีกิสถานทีมเกรด B ของเอเชียไปได้ใช่ใช่คือเกรด A เนี่ยก็คือพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุซีเรียอุซเบซาอุอิหร่านอิรักแล้วก็มีเจ้าภาพอินโดครับนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสเจอเจ้าภาพก็มีโอกาสมีโอกาสถ้าเราจับดีๆคือถ้าพูดถึงทีมในโถ1เนี่ยทีมแรกออนสุดก็จะมองไปที่เจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับผู้แข่งในอาเซียนถ้าโถ2จับมาเราเป็นไทยครับโถ3เนี่ยมันก็เป็นทีมเกรด C ละทั่วไปนะครับจะมีที่แข็งหน่อยก็เป็นจอร์แดนเยเมน2ชาติเท่านั้นถ้าจับว่าจับผูกว่าเป็นมาเลเซียลาวนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากใช่ใช่และโถ4นี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะไม่มีทีมไหนที่เราไปลองเลยครับก็จะทราบกันอีกครั้งการจัดก็คือ15กรกฎาคมเดือนกลางเดือนวันปิดบอลโลกพอดีนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอเชียนเกมจะเริ่มขึ้น18สิงหาคมนะครับขณะที่บอลชายก็จะแข่ง14สิงหาคมครับนะครับก็รู้ผลการจัดฉลากเดือนหนึ่งแล้วก็ไปแข่ง